ในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิก้ามลิวันกิริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่นักข่าวหญิงคนหนึ่งนักข่าวหญิงได้ทูลถามพระองค์ว่าทรงสังเกตว่าทรงแพ้อะไรมากที่สุดทรงตอบว่ารู้สึกว่าท่อไอเสียรถยนต์นี่แพ้มากเหลือเกินแพ้ขนาดที่ว่าใน2ชั่วโมงนี่บวมขึ้นมาหมดเลยอย่างรองเท้านี่ครับกลายเป็นกัดเดินไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นรองเท้านี่โตขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เท้าถ้ากดลงไปบุ๋มไม่ขึ้นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าเกลียดคือเอวมันออกพุงก็ออกแล้วนิ้วนี่เบิ่มเริ่มเชียวแต่ก่อนนี้นิ้วฉันไม่เป็นอย่างนี้นิ้วนี่แตกข้อนี่ใหญ่สมแหวนไม่ได้ทูลถามว่าถ้าทรงพักรักษาพระองค์ 3-4 เดือนจะหายไหมเพคะทรงตอบว่าหมอฝรั่งบอกว่าปีหนึ่งให้ไปตากอากาศแค่2เดือนก็พอให้ตัดวงจรแต่นี่พระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าพักบ้านเราเถอะพักหัวหินแต่ทีนี้พอชาวบ้านทราบว่าเสด็จมาเขาก็มาหาแล้วจะนั่งรถไปไหนมาไหนโดยไม่แวะเยี่ยมชาวบ้านก็ไม่ได้พอเห็นสภาพเขาก็พักไม่ลงเขามาแล้วร้องไห้ว่าปีนี้ฝนยิ่งแรงยิ่งนักเข้าไปใหญ่เลยบอกว่าดูสิท่านนี่ขนาดต้นมะม่วงแก้วที่มันยังที่มันทนมันยังยืนตายมะพร้าวที่ลงทุนไปเท่าไหร่เขาบอกกับฉันว่านี่จะมีชีวิตอยู่ไปอย่างไรทำอะไรมันตายหมดสับปะรดก็แห้งตายขอเอาลูกมาให้ดูลูกแค่นี้ก็ฟอหมดแกรนฉันบอกว่าก็เราตัดไม้กันมากไปนะสิพวกเรารู้หรือเปล่าว่าความชื้นนี้ต้องมีต้นไม้รักษาความชื้นจะให้ทำฝนเทียมก็ไม่ไหวแล้วทั้งหมู่บ้านมาปรับทุกข์คนแก่ก็บอกว่าไม่เห็นเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคือปีที่สี่แล้วฝนไม่ตกเลยเรื่องนี้เกิดที่ประจวบและเมืองเพชรชาวบ้านบ่นจะหมดตัวจะอดตายไปพักที่หัวหินก็ไม่ไหวสมมุติว่าไปพักที่ภูพิงแล้วไม่ออกไปทำงานอย่างหมอฝรั่งว่าอยู่ที่นี่ทหารต้องขึ้นไปตึงแนวเขตเขาต้องเอาอาหารขึ้นไปอย่างทหารที่ไปอยู่ชายแดนพอหมดหน้าที่จากชายแดนแทนที่จะพักก็ต้องไปเฝ้าอารักขาพระองค์เพราะที่นั่นเป็นป่าสูงต้องไปเฝ้ายามรักษาพระองค์ทหารไม่ได้พักจากการรบก็มารักษาพระองค์มันน่าเกลียดอีกอย่างเมื่อรู้ว่าเราออกไปแล้วจะเจอกับความยากจนอย่างมหันต์แล้วก็พักไม่ได้ทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าปีหนึ่งขอให้ทรงพาไปต่างประเทศสักเดือน 1-2 เดือนแทนที่จะไปหัวหินก็ยังดีท่านบอกว่าเสียเงินตราต่างประเทศหนังสือหลักธรรมหลักธรรมตามรอยพยุคลบาทตอนที่4หลัก10ประการตามรอยพยุคลบาท
ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พยายามประมวลหลักที่พระเจ้าอยู่หัวได้แสดงให้เราดูมาโดยตลอด10ข้อที่เราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นมันน่าจะมีอะไรบ้างแต่หลักนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพทุกคนขอให้นั่งทบทวนทีละข้อดูว่าเราจะปฏิบัติได้ไหมเราพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เราดูปฏิบัติให้เราดูทรงปฏิบัติอย่างไรข้อที่1คือทำงานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านจำคำหนึ่งได้ไหมครับที่เคยรับสั่งเอาไว้รู้รักสามัคคีคำแรกคืออะไรที่ทรงสอนเอาไว้รู้เพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการหรือใครก็ตามจะทำอะไรขอให้เริ่มที่ความรู้เสียก่อนบ้านเมืองทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้อย่างน่าเศร้าใจที่สุดก็เพราะเอาคำว่าน่าใส่เข้าไปทุกอย่างคิดว่ามันน่าจะดีมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปขัดแย้งกันพื้นฐานความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆประชาธิปไตยพูดกันเยอะแยะกำลังฟุ้งกำลังบ้าประชาธิปไตยกันอย่างมากแล้วก็เข้าใจคำเดียวคือคำว่าเลือกตั้งคิดว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเลือกตั้งกันตะบันแต่ว่าเลือกเสร็จแล้วไม่เอาใหม่ทำเป็นเด็กอมมือไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ต้องดูที่กฎหมายวินัยในสังคมรับผิดชอบกันในส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งทำไมไม่มีใครพูดเลยสิทธิมนุษยชนของเราก็คือทำอะไรก็ได้ตีกบาลตำรวจก็ได้หมั่นไส้นักก็ตีหัวมันที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ในมุมกลับไม่ได้นะประชาชนเป็นใหญ่สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ชอบพูดเสียจริงคำที่เชยที่สุดอนุรักษ์แปลว่าอะไรไม่ต้องทำอะไรห้ามแตะห้ามทำห้ามอะไรทั้งสิ้นนั่นคืออนุรักษ์มีของเก่าเก็บเอาไว้เข้าใจอยู่แค่นั้นแต่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอย่างไรจะใช้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรวิธีทำนุบำรุงป่าให้ถูกหลักป่านต้นน้ำลำธารเป็นอย่างไรป่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรไม่มีใครพูดไม่มีใครอยากเข้าใจเพราะมันยุ่งยากมันยุ่งแต่ถ้าอนุรักษ์ไว้ดีคือไม่ต้องทำอะไรพอพูดคนเฮตบมือกันสร้างเขื่อนไม่เอาคนเฮเอาไหมอย่างอาจารย์บางคนที่ชอบชี้ตามหน้าทีวีเอาไหมเขื่อนไม่เอาพอกลับไปบ้านไปตักน้ำจากเขื่อนของตัวเองหมดแต่สติปัญญาไม่ได้บอกว่าอะไรคือเขื่อนเขื่อนในบ้านคือตุ่มคือแท้งคือบ่อเก็บน้ำทำไมบ้านแต่ละบ้านมีล่ะคุณอยากเสียเงินไปซื้อมันมาหรือเปล่าไม่อยากอยากซื้อมาตั้งเกะกะในบ้านไหมไม่อยากแต่คุณต้องมีอยู่3คนไม่ใช่ซื้อตุ่มมา100ใบนั่นก็บ้าอีกก็ซื้อมาตามจำนวนที่ต้องการเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ควรพูดควรทำมากกว่าเพราะก่อประโยชน์มากกว่าฝนตก100หยดบนแผ่นดินนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเราเอามาใช้ประโยชน์ได้กี่หยดรู้ไหมครับฟังแล้วน่าเศร้าน่าตกใจ8หยดครับอีก92หยดท่วมไร่ท่วมนาไหลลงทะเลหมดแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรผมอยากเห็นนักอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นพอหน้าฝนก็อ้าปากแหงรอน้ำฝนเหล่านั้นไม่ต้องทำอะไรไงธรรมชาติก็ไปสิทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องรู้อะไรเป็นอะไรตรงไหนควรจะทำอะไรตรงไหนไม่ควรทำอะไรมีบางแห่งก็ห้ามแตะนะตรงนั้นการอนุรักษ์ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นแต่มีสิ่งที่ใหญ่กว่าพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเริ่มเห็นไหมครับทดลองทดสอบในวังก่อน
ท่านเอาสระว่ายน้ำของพระองค์ท่านที่สวนอัมพรมาเลี้ยงปลาท่านบอกอยู่ไปของหรูหราฟุ่มเฟือยก็ไม่ค่อยได้ใช้ว่ายน้ำเลี้ยงปลาดีกว่าปลาหมอเทศเกิดที่นั่นแจกจ่ายกระจายไปทั่วเลยพระองค์ไม่เสวยปลาหมอเทศพระองค์รับสั่งว่าเหมือนลูกเพราะพระองค์เริ่มเพาะแล้วเริ่มแจกจ่ายไปทั่วเวลานี้แปรพันธุ์เป็นปลานิลปลาอะไรต่อมีอะไรเป็นโปรตีนราคาถูกให้กับทุกคนแล้วแล้วความรู้จริงมีผลงานที่เป็นประจักษ์นั้นจะต้องแสดงให้เห็นไหมครับวันที่4ธันวาคมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพระองค์ทรงเอากระดานมาตั้งให้เห็นบนเวทีเลยอธิบายเลยว่าน้ำมันมาอย่างไรเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งไปไล่เลยตรงนี้เป็นอย่างไรเป็นการสอนพวกเราได้รู้ซะก่อนก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะทำอะไรนั้นต้องเริ่มจากรู้เสียก่อนพระท่านก็บอกว่าต้องมีสติและที่มีสติก็ไม่ใช่เป้าหมายของท่านหรอกไม่ใช่ทางพระแต่สติที่เกิดขึ้นจะทำให้มีสิ่งที่สูงกว่านั่นคือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสรุปมาณที่นี้ก็คือว่าต้องเป็นผู้รู้จริงในการทำงานพระองค์ท่านมีเอกสารศึกษาวิธีทำแต่ละเรื่องที่จะทำแต่ละเรื่องทรงศึกษาอย่างละเอียดก่อนจะตัดสินพระทัยลงไปช่วยพัฒนาประชาชนนั้นศึกษาก่อนเลยเตรียมก่อนพระองค์ท่านรับสั่งศึกษาแผนที่ศึกษาช่องทางน้ำศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรและเมื่อพร้อมแล้วพระองค์ถึงจะลงไปทำเอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องการพูดจริงทำจริงโดยนายสัตวแพทย์อลงกรณ์มหันนบหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพ่อพระของช้างผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดและทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมสมัยอยู่ภาคใต้เนี่ยมันเป็นป่าหมดนะครับมันก็ได้รับความรู้ทางด้านเรื่องต้นไม้เรื่องสัตว์ป่าไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วคุณพ่อเป็นคนค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับก็เรียนรู้หรือว่ารับซึมซาบจากคำสอนของพ่อนี่ไปโดยอัตโนมัตินั้นเมื่อจบออกมาแล้วก็ทำงานเนี่ยนะครับในใจก็มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือชีวิตสัตว์อย่างเดียวโดยไม่คิดถึงอย่างอื่นการที่จะไปกินสินบนหรือว่าไปรับสินบนนี่ไม่มีอยู่ในหัวนะครับมีแต่เมตตาหรือว่าทานที่จะให้ลงไปที่ตัวสัตว์หรือว่าเจ้าของสัตว์นะฮะงั้นมันก็จะติดเป็นนิสัยการออกไปช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติคือมีพระดำรัสอันหนึ่งว่าวิชาชีพใดก็แล้วแต่เนี่ยมีประโยชน์กับประเทศทั้งนั้นนะครับขอให้ใช้วิชาชีพอันนั้นเนี่ยให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยแล้วก็ถ้านำมาปฏิบัติได้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันจะทำให้ความเจริญก้าวหน้าของประเทศเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าเจริญดีขึ้นนะแต่ว่าต้องทำทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับแล้วก็โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือว่าสิ่งตอบแทนทำโดยเต็มใจทำนะฮะทำด้วยใจจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์สำราญทุกกาลสมัยขอทรงหายทุกโศกเพราะโรคภัยขอพลานามัยทรงแข็งแรงขอพระอยู่คู่ไทยไปนานๆขอปวงเทพอภิบาลดั่งแถลงขอทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรไม่เปลี่ยนแปลงขอแสดงความจงรักและภักดี
ขอประนมก้มกราบแทบพระบาทขอทุกชาติอยู่ใกล้องค์พระทรงศรีขอพระชนมายุยืนถึงหมื่นปีขอถวายราชพีหากมีภัยด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวิยาวินสมุทรนางสาวมริวันกี้วิริยกุลและกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะแล้ววันนี้ปุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ